สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้จะมาตำน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผักลวกชะอมลวกผักกวางตุ้งผักกะหล่ำมะเขือนี่คือแตงไทยบ้านเรามะเขือบ้านเรานี่ผักต้นหอมดองเองค่ะและสตอไข่ต้มปลาทูนี่คือไส้กรอกที่เราผ่าหั่นออกมาทอดมันจะได้กรอบๆค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะทานเสร็จล้างปากด้วยขนมไทยๆของเราค่ะน้ำเย็นๆน้ำแข็งเราก็ทำเองค่ะมาค่ะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเดียวกันค่ะไข่ต้มต้มเองต้มแบบที่ไข่แดงไม่ค่อยสุกค่ะนี่คือแตงไทยและมะเขือบ้านเราหอมดองเองค่ะมีถั่วฝักยาวมีสตอนี่น้ำพริกปลาทูนี่เราปรุงแล้วแต่นี่เรายังไม่ได้ปรุงตำเองค่ะอร่อยนะคะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเดียวกันค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะข้าวสวยร้อนข้าวก็เป็นข้าวผสมข้าวกล้องกับข้าวหอมมะลิค่ะทานเพื่อสุขภาพนะคะมาค่ะทุกคนล้างปากด้วยขนมไทยๆบ้านเราค่ะ